สวัสดีครับวันนี้มหาชนีมาพร้อมกับปลั๊กโตชิโน่นะครับที่เป็นรุ่นประหยัดนะฮะตัวนี้ในรุ่น SO นะฮะ43จะเป็นปลั๊ก4ช่องสายไฟยาว3เมตรนะฮะเป็นปลั๊กรุ่นประหยัดมี1สวิตช์นะครับแต่ว่าได้รับมอกสมบูรณ์แล้วก็มีความปลอดภัยแข็งแรงตามแบบฉบับของแบรนด์โตชิโน่อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับท่านนะครับที่สนใจตัวปลั๊กนะครับทางร้านปลั๊กไทยแบรนด์มหาชนีของเรานะครับก็จะจำหน่ายสินค้าปลั๊กพ่วงแบรนด์คุณภาพต่างๆนะคะโดยที่ราคาเนี่ยก็จะถูกกว่าในส่วนของ5สินค้าโดยสามารถรออยู่ที่บ้านได้นะครับสั่งซื้อออนไลน์กับเรานะครับตามช่องทางต่างๆเลยนะฮะทีนี้ในปลั๊กโตชิโน่นะครับเราจะเห็นว่าตัวปลั๊กนะฮะจะมี4ช่องแล้วก็มีเบรกเกอร์ตัดไฟสายไฟเป็นสายไฟมาตรฐานนะครับขนาดความยาว3เมตรหัวปลั๊กนะครับเป็นหัวปลั๊กแบบมอก 166-2549 นะฮะแล้วก็ตัวปลั๊กทั้งหมดเลยนะครับก็จะได้รับมอก 2432-255 พร้อม QR Code ให้ไปเช็คนะฮะในส่วนของราคาก็จะเป็นราคาพิเศษไม่แพงมากนะครับสำหรับรุ่นประหยัดแบบนี้นะฮะโดยจะมีทั้งแบบ3ช่อง4ช่อง5ช่องนะครับให้เลือกใช้แล้วก็จะมีแบบ6ช่องด้วยสำหรับท่านที่สนใจสินค้านะครับเดี๋ยวเราจะมีรีวิวนะครับภายในแกะกันให้ดูเลยครับที่เห็นนะครับหลังจากที่ได้แกะตัวปลั๊กมานะครับตัวปลั๊กนะครับก็จะมีม่านชัตเตอร์นะครับเป็นม่านชัตเตอร์ที่จะทำให้เวลามีอุบัติเหตุนะครับไม่สามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยจิ้มนิ้วเข้าไปได้หรือว่าจะมีพวกสัตว์เลื้อยคลานจิ้งจกนะครับก็จะไม่ตายข้างในนะครับเพราะว่าจะมีม่านชัตเตอร์ปิดต้องบอกว่าในส่วนของพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกแบบไม่ลุกติดลามไฟนะครับเป็นพลาสติกคุณภาพก็คือถ้าสมมุติว่ามีความร้อนนะฮะแล้วก็ทำให้อุบัติเหตุเกิดทำให้พลาสติกนั้นละลายตัวพลาสติกนะครับจะไม่เป็นเชื้อเพลิงของตัวมันเองแล้วก็จะดับอัตโนมัตินะฮะหลังจากที่เราแกะมาแล้วนะครับเราจะพบว่ามันจะมีเบรกเกอร์ตัดไฟที่เบรกเกอร์เนี่ยมีรายละเอียดแจ้งนะครับว่าตัดไฟที่10แอมป์มีตัวเลขระบุชัดเจนนะครับที่10แอมป์นะฮะ 2,300 วัตต์นะครับเพราะว่าตัวประเทศไทยนะครับใช้ไฟ230โวลต์นะฮะก็เป็น 2,300 วัตต์ตัดไฟได้นะฮะสามารถตัดไฟได้จริงแล้วก็จะมีในส่วนของบาร์นะครับที่เชื่อมต่อกับสวิตช์นะฮะสามารถที่จะเปิดปิดได้จากตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็จะมีนะครับเป็นซิงเกิลบาร์ทองเหลืองนะครับแบบนี้นะครับซิงเกิลบาร์ทองเหลืองเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูนะครับเห็นว่าเนี่ยครับตัวความหนาของเขานะครับก็จะสามารถที่จะล็อกกับขาปลั๊กได้อย่างดีนะฮะแบบนี้ในส่วนของตัวบัตรกรีนะครับบัตรกรีมีคุณภาพสายไฟใช้ขนาดมาตรฐานสีถูกต้องนะครับแล้วก็จะมีตัวกันไฟกระชากนะครับสีน้ำเงินตัวนี้นะฮะจะมีไฟแสดงสถานะนะครับสีแดงๆอยู่ตรงนี้นะครับมั่นคงปลอดภัยตัวปลั๊กไฟนะฮะก็จะมีหัวล็อกอยู่นะฮะทำให้เวลาถูกกระชากนะครับก็จะไม่ทำให้สายไฟขาดง่ายนะฮะแบบนี้ส่วนของหัวปลั๊กนะครับก็เป็นหัวปลั๊กมอก 166-2549 นะครับแล้วก็สายไฟนะครับเป็นสายไฟ 3x0.75 สแควร์มิลนะครับเป็น IEC 53ขนาด3เมตรนะฮะถือว่าเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ในราคาที่ไม่แพงเลยครับสนใจตัวโตชิโน่รุ่น SO สอบถามที่มหาชนีร้านปลั๊กไทยได้เลยครับ